วันที่20 กันยายน 2565เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ทำการเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข2ฉบับลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยระบุข้อความว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลงรวมถึงการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในท้องที่นอกราชอาณาจักรมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ในราชอาณาจักรมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและประชาชนในราชอาณาจักรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ในระดับครอบคลุมสูงซึ่งส่งผลให้ประชาชนนั้นมีภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเพื่อให้มาตรการทางกฎหมายสอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆในราชอาณาจักรและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พุทธศักราช2563เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่ออาศัยตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา6วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พุทธศักราช2563